EP นี้นะครับมาเจอกับเจ้าซาซิไมหรือว่าบราซิเลียนบูนั่นเองก็หลังจากที่ 2-3 EP ที่ผ่านมาเนาะผมได้ทำการย้ายบ้านให้กับพี่ๆเขานะนี่ตัวข้างหลังเดี๋ยวผมเอาลงก่อนนี่เห็นไหมมีเมทัลลิก้าแล้วก็มีเพอร์เพเรียนะครับอยู่ตรงนั้นเนาะแต่วันนี้ก็ถึงคิวของซาซิไมแล้วครับตอนนี้ถึงคิวของน้องเล็กซาซิไมแล้วครับก็ขนาดประมาณสัก1นิ้วนี่ประมาณนี้ประมาณ1นิ้วนะครับนี่ยังไม่ใหญ่เลยแต่ผมเห็นว่ากล่องมันเล็กแล้วมันแบบน่าจะอึดอัดละก็เลยกะว่าเดี๋ยวทำการย้ายบ้านแล้วก็ทำกล่องให้ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเหมือนเดิมนะกับการทำกล่องผมก็จะเริ่มจากใส่ดินก่อนนะครับก็ซับสเตทนะครับเหมือนเดิมจากร้านนี่เลยทะเลทะลันแก๊งนะครับไปโดนกันได้ถุงหนึ่งประมาณ80บาทประมาณนี้ของเขาดีก็แนะนำให้ผมก็จะใส่ดินลงไปก่อนเลยดินนะครับความหนาก็เอาที่เราเห็นสมควรเนาะแบบอาจจะต้องเผื่อจากตัวน้องนิดนึงนะครับแบบถ้าน้อยไปบางทีเขาขุดไปอาจจะถึงพื้นกล่องแล้วก็ซับสเตทเนี่ยมันความสูงของดินเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับเวลาที่เขาอาจจะมาปีนรอบๆกล่องหรืออะไรแบบนี้แล้วเกิดหล่นลงไปนะครับไอตัวเนี้ยมันถ้ามันสูงอ่ะมันก็จะรับตัวน้องได้เพราะฉะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับแต่ถ้ามันต่ำจนเกินไปถ้าหล่นลงมาก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะเพื่อเซฟไว้ก่อนนะแต่ผมก็จะไม่ได้ให้แบบจนสูงมากนะครับก็จะประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วประมาณนี้ครับไม่เกินนี้เท่าไหร่ส่วนมากผมจะให้ประมาณนี้เพราะว่าไซส์น้องก็ยังไซส์เล็กอยู่เนาะประมาณนิ้วเดียวเองอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะซับสเตทมันจะสูงประมาณนี้สำหรับผมนะผมก็จะเว้นช่องไว้แล้วเดี๋ยวลองตกแต่งดูก่อนถ้ามันไม่พอเราก็ใส่เพิ่มนะครับแต่ส่วนมากก็ผมก็ใส่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะสำหรับน้องที่ไซส์ประมาณนี้นะโอเคหลังจากนั้นผมก็จะทำการใส่ไม้ลงไปนะครับไม้ผมก็เตรียมไว้เป็นแบบนี้นี่ก็จะมีเหมือนช่องว่างนะครับให้เขาได้เข้าไปอยู่ด้านในนะเราล้างไว้แล้วเราก็หามุมเลยครับเราอยากได้มุมไหนเราก็หามุมที่วางลงไปอย่างผมอยากได้มุมนี้ใช่ไหมผมก็ใส่ลงไปปั๊บทีนี้ไม้มันอาจจะมีการฐานไม่แข็งแรงอะไรประมาณนี้เราก็ทำการเอาดินมาดันไว้นะครับเอาดินมาถมไว้ตรงที่เราต้องการให้ไม้มันอยู่แล้วก็ต้องการความสูงแค่ไหนแล้วก็มาดันไว้นะครับผมจะใส่ไว้ประมาณนี้นะสำหรับไม้นะครับนี่มันก็จะมีเป็นโพรงลงไปเนาะเป็นทางที่แบบสโลปลงไปให้เราก็จะเกี่ยตรงนี้นิดนึงประมาณนี้ให้เขารู้สึกว่ามีที่หลบมีที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะในการทำบ้านให้แมงมุมบินนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ถ้าเรามีพวกต้นไม้ปลอมนะครับเราก็ใส่ได้นะเช่นอย่างนี้ผมมีอันนี้ใช่ไหมผมก็จะหามุมเอาไว้ใส่ลงไปชึบประมาณนี้อันนี้ก็จะเอาไว้แบบนี้ในส่วนที่มันเกินออกมานะครับเราก็อาจจะหาเป็นกรรไกรนะครับมาตัดออกอย่างนี้มันเกินออกมาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้มีความต้องการนะครับเพราะว่ามันเกินจากกล่องนะเนี่ยเห็นไหมตรงยอดตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถตัดออกได้ก็เลือกตัดเลยชึบอาจจะได้ประมาณนี้มันนอกจากมันเพิ่มความสวยงามในกล่องแล้วนะครับให้มีสีสันเนาะมันก็จะเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับน้องด้วยบางทีเวลาเราจำลองให้แบบนี้มันก็อาจจะทำให้เขาไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ต่อไปขุยมะพร้าวครับเราก็โรยลงไปเลยยีๆแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะครับนอกจากขุยมะพร้าวแล้วก็ยังมีใบไม้แห้งนะครับใบไม้แห้งเราก็นี่ใส่ลงไปเลยยีๆก็ได้นะครับถ้าแบ
อยากให้มันเหมือนธรรมชาติหน่อยแล้วก็ยีๆลงไปแค่นี้ให้มันเป็นขุยๆให้มันหลุดลอกออกมาประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมอ๋อผมลืมไปว่าผมจะต้องเว้นที่ไว้วางวางน้ำเนาะวางถ้วยน้ำจะต้องวางแถวๆนี้เดี๋ยวอาจจะวางเป็นโซนข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยที่เว้นที่ว่างไว้เนาะจะไปวางไว้ตรงนั้นมันก็จะได้ประมาณนี้นี่หลังจากนั้นเราต้องหาน้ำมาพรมนะครับโดยทำให้ดินเนี่ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับเวลาที่ก่อนที่เราจะใส่น้องลงไปผมจะใช้เป็นเข็มฉีดยานะครับอย่างนี้นี่แล้วก็พ่นลงไปเลยไม่ต้องให้แฉะมากนะครับสำหรับการให้น้ำนะเราเอาแค่ว่าให้มันพอชื้นๆพอมีความชื้นอยู่นะครับไม่ต้องถึงขนาดกับแฉะจนแบบเห็นน้ำเจิ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับบ้านก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมแค่นี้เองครับแล้วก็เราอาจจะใส่สปริงเทลลงไปนะนี่เราก็จะเอาสปริงเทลนะครับใส่ลงไปเดี๋ยวผมขยับมาใกล้ๆก่อนหลังจากที่เราใส่สปริงเทลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการย้ายน้องนะโดยผมอาจจะไม่ต้องใช้อะไรครอบนะครับไม่ต้องเหมือนตัวอื่นที่แบบเป็นตัวใหญ่ๆเนาะเพราะผมรู้สึกว่าตัวเล็กน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะกับการเคลื่อนย้ายนะครับอาจจะแค่ต้องค่อยๆระวังค่อยๆจับๆเขี่ยๆเอานะแต่เดี๋ยวผมเตรียมฝาไปแล้วดูทีครับนี่เป็นไงมองกล้องซะด้วยผมก็ใช้เป็นหลอดนะครับในการเดี๋ยวดูว่าจะมาไหมโอเคgood โอเคเรียบร้อยนะครับลงไปแล้วนี่เรียบร้อยลงไปแล้วเรียบร้อยอาจจะสำรวจบ้านเลยมั้งผมว่าตัวนี้ก็ให้อาหารไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะอาจจะต้องใช้เวลาสำรวจบ้านนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเข้าไปใหม่นะถ้วยน้ำพอดีว่าผมหาไม่เจอมันจะมีถ้วยเล็กๆที่ผมเอาไว้สำหรับไซส์สลิงเนาะกับไซส์เล็กๆก็ถ้วยน้ำนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่ทีหลังเนาะน้องก็อาจจะทำการเช็คบ้านนิดนึงเดินไปเดินมานะครับระหว่างนี้เนาะโอเคครับบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับซาซีไมของเราหรือว่าบราซิเลียนบูนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่กำลังอยากคิดอยากจะเริ่มเลี้ยงหรืออะไรแบบเนี้ยสามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับในการทำตู้เนาะก็จะทำผมก็จะทำประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบแนวทางการแต่งตู้ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบง่ายๆเนาะเราหาแค่ใบไม้ขุยมะพร้าวแล้วก็ใบไม้ปลอมกับขอนไม้ที่มันสามารถทำเป็นโพรงได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยก็พอละครับเนี่ยไม่ต้องไปใช้อู้ๆตกใจไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันยุ่งยากนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวปล่อยให้น้องเขาได้แบบสำรวจบ้านก่อนเนาะแล้วก็จะได้ปรับตัวจะได้แบบเคยชินนะระหว่างนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับ